โอ้ดึงคนไปแล้วพี่น้องดึงคนไปแล้วโอ้โหโอ้ยเอาโอ้ยเริ่มครับดึงคนไปแล้วพี่น้องโตต้องโตใหญ่มากเลยพี่น้องดึงไปแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับบึกยักษ์ครับโอ้โหของแท้ของแท้ครับผ่านศักดิ์ครับยกขึ้นแล้วชีหอยน้ำนะครับพี่น้องชีหอยแซ่บๆนะครับเลลาแชนแนลเย้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่ผู้สุขุนครับยินดีต้อนรับกับสู่เรรันแชนแนลกับพวกเฮาเก่านะครับมื้อนี้สิพามาชมบรรยากาศนะครับการจับปลาบึกนะครับผมนึกอยากกินปลาบึกลวกกินครับมาชมมาฟังไปน้ำกันเลยครับผมนะครับนี่ครับปลาบึกสิพึ่งผลงานปลาบึกกันนี่กำลังเตรียมการอยู่ภาษีจังไหนอ๋อมาลุ้นกันนะครับว่ามันสิได้บ่เป็นไหนคือบ่ครับฝีมือบ่ครับนี่มืออาชีพบ่ได้เฮ็ดได้ก็ได้นะครับพร้อมมาแล้วนะครับนะมาลุ้นกันต่อไปครับการนี้ครับการที่สิปรับสภาพนะครับชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนพอดีนะครับไอ้ปีที่แล้วนะครับปีเมื่อปี2ปีที่แล้วมันก็โตใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามันก็น้ำมันบ่หลายปานนี้นะครับมันยังบ่มีโซลาร์เซลล์นะครับก็นี่ครับตามคลิปวิดีโอนี่ที่เอาให้มึงนะครับอยู่หน้าจอเลยเดี๋ยวเอาขึ้นให้มึงครับครับผมโตใหญ่บ่ครับทีมงานพากันมาเอาหาพารุ่นกันครับเตรียมเสร็จเดี๋ยวมาลากอวนกันรอชมผลงานกันอีกที่ว่าสิเป็นจังได๋ฮะเดี๋ยวมาชมผลงานก่อนนะครับก็หน้านี้ก็ว่านแฮแล้วผมมาถ่ายมาท่านมาได้กบใหญ่มาสั่นเป็นว่าครับปูงามชมอ่ะยกขึ้นเบิ่งโอ้คือตัวใหญ่เลยใส่ดูโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหแสดงว่าต้องมีหลายตัวครับโอ้ใหญ่เลยนี่กับปลานิ่นกับไข่อยู่ครับกำลังพ่อหน่ากินอันนี้กับกบใหญ่ฮะต่อไปแสดงยังอีกเนาะเฮาต้องไปลุ้นกันต่ออันนี้ต่างเตรียมการไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับพอท่านได้หอดใส่เลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเมื่ออาชีพเต็มที่ครับเสียงมาเข้ามาลุ้นปลาบึกกันรอโดนครับพี่น้องเอ้ยเอาครับบัดนี้ทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับบัดนี้ผ่านสักกะมาแล้วบ่น่าสิพลาดแล้วครับมื้อนี้ตินตาได้กินอยู่ปลาบึกเฮาเอาครับผมลากแล้วบัดนี้ดึงกินสาวๆเข้าไปหลายๆเลยเอาเอาตีนมาก่อนเอาตีนมาก่อนครับเอาตีนมาก่อนครับผมเป็นกำลังใจอย่างเดียวเด้พี่น้องแต่ว่าทีมงานนะครับญาติพี่น้องเราบอกว่าให้ผมไปเอาเสียกว่าสันเอาเสียกมาดึงแต่ว่าผมบ่ไปดึงครับพี่น้องเพื่อถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงครับงากันบักง่ายเด้ครับบ่เคยฮะบึดจำบึดต่อมาครับเรื่อยๆครับสู่ต่อไปครับผมมีกำลังใจอย่างเดียวนะพี่น้องเอ้ยเอาครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่ครับกับสีมาวานเอาเด้บัดนี้พี่น้องกับมึงผลงานเด้อหวานสิเป็นยังไงครับเอ้ามึงนี่ครับผลงานผ่านสักเดี๋ยวไปดึงซอยมุมนั่นก่อนครับได้ผ่านสักวานอีกที่หนึ่งเอาไก่เข้ามาแล้วพี่น้องสู้ผู้สุคนเลยมาริมนี้แล้วนะครับทางข้างล่างก็ว่าทั้งฮอนทั้งดึงยากนะครับพอดีผมทายก็โอ้ยฮอนแดดเลยผมสิลบของผมก่อนอยู่พี่น้องฮะชมผลงานครับวานเอาวะนี่เดี๋ยวผ่านสักเตรียมแห่มาแล้วครับพี่น้องมาชมผลงานกันสิได้ปลาบึกบ่มือนี่ตั้งใจกินปลาบึกลวกกิ่มนะครับสดๆตัวละบ่ต่ําก็10โลครับเป็นควันซึ่งเป็นหยังกระดาษให้จุดๆๆดำมันต่ําแล้วต่ําๆมาเลยมาชมพี่น้องโอ้ย
หาว่ารุ่นกันกูมือนี่คือบ่ครับเฮาเป็นอะไรวะได้ได้ได้แท้เลยของแท้เลยบ่นี่ฮ้อนบ่ผมซะบ่ฮ้อนแท้ฮ้อนอยู่บ่ได้หมดน้ําฮะมึงผลงานพี่น้องไกลๆเลยเฮาลูกใหญ่ปักขาวปักขาเลยเฮาปักขาปักขาปักขาโอ้ย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 ปักขาปล่อยลงเลยครับปักขาโอ้ถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วของแท้เลยเอามาดิเอามาอยู่แล้วพี่น้องเอาได้มาดิโอ้ถึงแล้วถึงแล้วเอาในลวกจิ้มแท้มื้อนี้พี่น้องเอาโอ้ยดึงคนไปแล้วพี่น้องดึงคนไปแล้วโอ้โหโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยลำครับดึงคนไปแล้วพี่น้องโตต้องโตใหญ่มากเลยพี่น้องดึงไปแล้วครับโอ้โหครับตัวหลายด้วยดึงพันสักไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหของแท้พี่น้องของแท้ของของเอาได้ไหมครับกล้องกล้องมันฮวนครับแบนเมิดเออโอ้พี่น้องมาแล้วครับบึกยักษ์ครับโอ้โหของแท้ของแท้ครับผ่านสักครับยกขึ้นแล้วโอ้โหสองตัวครับบานินใหญ่ด้วยครับพี่น้องเดียวกันเกะอันเดียวกันสามสี่โอ้ครับผมโอ้โหปุ๊บไงปุ๊บไงมาเลยนะขาคนปุ๊บไงปุ๊บไงโอ้โหขันเอาเลยเนาะปลาดุกตัวไงเลยไปล่ะพูดอ่ะเอามีตัวนึงตัวนี้น่ารับปลาดุกสี่ตัวอ๋อมึงขนง่ายพี่น้องโอ้ขึ้นบ่ได้เลยครับโตใหญ่ครับพี่น้องขาขาก่อนขาขาขาก่อนบ่มีอันปลาบึกไหมมาขึ้นยังอีกโอ้ขึ้นบ่ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับโอ้เอาข่ายยังว่าคือผ้ากันลวกลากจากทั้งพุ่นมาสิโอ้จบเลยครับบาทเดียวไปเลยครับหกขักหาของผมกันพี่น้องโอ้โหลาบด้วยครับเอ้าแฉะแฉะวะชมครับนี่ครับมันบ่แกงมันไหนได้พี่น้องแฉะของแฉะบ่แฉะของแฉะครับนี่ปลาขาวไปห้าตายมันได้ยี่ห้อหนึ่งหกอันนี้ก็ประมาณ30โลได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ยังกว่าเลยเนาะนี่ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้จะได้ตัวเมียนอกจากบึกแล้วก็ได้นะครับปลาดุกดุกใหญ่นะครับดุกใหญ่ผสมบูรณ์หัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้กับปลานิ่นประมาณปลานิ่นตัวนี้ประมาณจากโลได้ครับผมประมาณว่าตามก่อน1กิโลเกือบ2โลครับผมตัวนี้ใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นปลาน้อยปลาขาวธรรมดาหาดังไฟพี่น้องไปย่างไว้ปิ้งหอยน้ำกี้หอยพี่น้องสร้างเขาก็ขายอ่านี่ครับมานี่ครับเขาสู้วิธีการดำเนินการกินระบาดก่อนเลยลวกจิ้มเลยพี่น้องตัดหัวจิ้มเลยเด็ดตัดหัวตัดก้อนเลยไม่ขาดก้อนน้องไว้เอาไปปาดเลยนี่มันบดินเนาะมันข้ามกับตีหัวมันพี่น้องเนื้อพี่อ่ะฟันเราพี่ไปถึงหน้าไม่ใช่กันอันนี้ครับของน้อยนี่ครับผ้ากินนะครับอันนี้ผ้าอันนี้ลวกกินบูบูครับบึกเฮ้ยไหนคนนึงกันออกไปก็ได้มันหนังหนาเนาะมันอ้วนก็จะขึ้นบ่ได้วะมันสิต่ำพ้นต่ำก็ไปเงียงอย่างเนาะแต่เงียงมันเป็นตะย่านเลยที่บอกเขาว่าปลาหมึกแม่น้ำปลานี่เขาไปใครก็นี่อยู่หรอใครก็อยู่ใครก็สองร้อยอยู่จังบ่อันน้อยๆมีบนมึงจะคุณไปเฮ็ดนี่เด้อมาวางวางให้เอานี่ไปเฮ็ดไงนั่นน่ะปานขาง้อหน่อยบาทนี่ละบาทเดียวนี่ละก็ได้เฮ็ดแล้วก็บ่ได้วางฮะลวกกินกันจ๋าๆเลยครับเอ้ยเนี่ยคนละปิ้นอันนี้ก็จะลวกเสียบให้ร้อยละหาร้อยไปไปเอานี่มาเขาวะมันเจ้าของคนนี้เดี๋ยงเขาอยู่หรอก
นี่มันบ่เข้ามันมันนั่นมันไปเจอพี่ใหญ่นี่วะเจอเพี้ยวแล้วเดี๋ยวจะเสียนมาเองครับอันนี้ครับที่นั่นน่ะใบตองเข้ามาหลายมึงทาหันรถครับปานจะคล้องเคียงเนื้อทาฝนมีปานจะคล้องเคียงเนื้อคือตรงเนี่ยยินรอเลยผมแม่ที่ลอยๆสนั่นไปคอยแฮมเย็นไปยังไงเนาะนั่นมันห้องหัวแห้งเหรอใครโอ้เนี่ยอยากงุยๆได้เนาะขาง่วงก็บ่ยากกว่านี้ไงอันนี้บ่เคยเห็นเนาะเห็นแล้วติดไปนั่นกระดูกได้สาระเจตุ่มนี่เนาะติดกระดูกเนาะเออได้แต่มันๆอ่ะหลับไว้นั่นล่ะใส่เอาอีกอ่ะยังหลับเพิ่นบ่หลับเพิ่นมันขึ้นแซ่บเมื่อแมนจ่อเมามันเลยแซ่บเอาอึกเอาเนาะก่อนหนูพอลงได้แก้วพอดียกหล่นเนาะสุกมันบ่แม่นแดนเออนะเออตาสีหัวพี่น้องขางหัวหน่อยกับบ่บานอย่างเนี้ยเพิ่นหางไว้บ่มาเลยนี่ก็ชี้หอยน้ำนะครับพี่น้องชี้หอยแซ่บๆนะครับนี่ก็ผ้าปลาตามแบบวิธีฉบับอีสานบ้านนอกของเฮานะครับนี่มดแดงกินเราไปใส่มดแดงอันนี้ก็ใกล้แล้วหัวหน่อยนะครับปลาบึกยักษ์หัวหน่อยลูกปานขาวง้อหน่อยอันนี้ซอยจุซอยจุด้วยครับพี่น้องเออลูกปลาใช่กันถ้าผมนี่เนาะดันบ่กินปลาดิบกินแต่เนื้อดิบบ่จำเป็นบ่จำเป็นอีสานบ่เจ้าเอาลงแล้วจังเพราะมันเอาแกะทุ่งนะอันนี้ก็คือว่ามันสุกไหมขันต้นไม้กันตัวเพียนี่ดีกว่าพ่อมันแข็งตัวเดียวกินเลยนี่ครับแซ่บฝีมือพานสาครับนี่ครับอู้วางสนุกเอาสองกล่องเนี่ยบ้านซากันครับผมบ่ได้หวีผู้ให้แต่ว่าใจดีอยู่ในที่สุดก็เรียบร้อยนะครับลวกจิ้มปลาบึกอันนี้ก็เป็นยังบ่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปเซปลาปลาบ่ทันเสร็จเดี๋ยวไปเซหอมมันหั่นนี่พุ่นมันตาเซหมูแดงเดี๋ยวผมซิมมึงก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิลองซิมมึงเด้อพี่น้องว่ารสชาติเป็นจังได๋นะครับลวกจิ้มปลาบึกนะครับปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่อีสานเดิมที่จากแม่น้ำโขงเนาะเดี๋ยวผมซิมอันนี้มันเป็นน่ะเอิกมันเป็นน่ะเอิกอันนี้มันน่ะนะมันคล้ายๆบักพร้าวงัวแม่นคล้ายๆบักพร้าวงัวกินเบิ่งมันก็ได้กระพู้มากดอกนี่บ่ยังดอกหีหอยมันสินุ่มนะครับรสชาติแซ่บต้มนี่นุ่มบ่ข้าวพี่น้องบ่ข้าวแล้วก็แก้วเห็นแห่รสชาติของปลาบึกนุ่มนวลกลมกล่อมขึ้นไปอีกเพิ่มรสชาติได้จากน้ำจิ้มนะครับออกเปรี้ยวสไตล์ซีฟู้ดแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มแบบบานๆเฮาบ่เป็นสีเขียวคือซีฟู้ดนะครับตามร้านอาหารแบบบานๆอีสานของเฮานะครับแต่ว่ารสชาติก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับผมเนื้อนุ่มดีข้าวกับข้าวเดียวเบิดล่ะน้ำเสียต้นครับพี่น้องแซ่บเนาะมันแซ่บเด้เนี่ยคือบักเผาอีกเพิ่นว่าเผาเหรอได้ไปเผ็ดได้เผ็ดได้รสชาติเหรอมันก็บ่ขาวง่ะก็มันสุกเพิ่นเปลี่ยนไปน้อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะจบเพียงเท่านี้ก่อนลากันไปก็อย่าลืมนะครับทุกการติดตามนะครับคือกำลังใจสุดแสนพิเศษนะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับพวกเราเรลั่นชาแนลนะครับแนววิถีอีสานเกษตรอีสานนะครับวิถีบ้านๆนะครับชาวบ้านเฮานะครับอ๋อคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย